นกคีริบูนครับเป็นนกพร้อมทำอายุประมาณ1ปี1ปีถึง2ปีครับก็บางตัวก็ให้ลูกมาแล้วแต่วันนี้ยังไม่ได้แยกเพราะว่าคละกันมาตัวนี้จะเป็นไททันตัวไททันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอัมเบล่านะครับผมอันนี้ส่งเจ๊กเฟสไปแล้วนะครับผมมาคอยังขายไข่ได้ไหมพี่ยังไปได้อยู่ครับผมค่ะไข่ก็ขายได้เหมือนกันใช่ใช่ครับผมไข่ก็ยังขายได้นี่แข็งแรงกินเก่งครับลูกค้าสามารถแจ้งได้สำหรับลูกค้าทางช่องก็เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมค่ะนกแก้วสุเพิร์ฟนะครับผมค่ะเป็นนกแก้วหายากชนิดหนึ่งบ้านเรามีไม่กี่คู่ซีบราไจแอนท์นะครับผมตัวค่อนข้างใหญ่ชุดนี้สวยนะคะใช่ชุดนี้ค่อนข้างสวยค่ะสีสวยด้วยสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มีนบุรีวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านอันดามันนกสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะชุดนี้ก็จะเป็นลูกนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะครับผมแล้วก็จะมีฟอร์พัดตัวใหญ่ๆเท่าๆเลิฟเบิร์ดเลยค่อนข้างใหญ่มากจะเป็นไทม์เมิร์ฟด้วยใช่ครับผมนี่เลิฟเบิร์ดนี่จะเริ่มที่อยู่ตัวละ200ถึง250บาทครับผมค่ะมีขอบตาและไม่มีขอบตาครับแล้วก็จะมีไทม์เมิร์ฟตัวนี้ตัวละ500บาทครับอันนี้ฟอร์พัดนะคะใช่500ฟอร์พัดจะเหลือแค่ตัวเดียวค่ะนี่จะหมดเกลี้ยงไม่มีโทนเหลืองเลยนะวันนี้ไม่มีครับหมดเกลี้ยงโดยช่วงนี้หน้าร้อนก็ไม่ใช่ฤดูเขาจะไม่ค่อยมีลูกนกเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ยังพอมีให้เลือกใช่ใช่ครับเลิฟเบิร์ดจะพอพักนะคะใช่ครับผมข้างล่างนี่สีอะไรอยู่พี่น้องโดนบังข้างล่างนี่เอาจะออกเป็นเหลืองๆครับค่ะจะออกเป็นพาสเทลราคาล่ะคะนี้ราคาอยู่ที่200บาทครับค่ะตัวนี้ก็จะเป็นนกนกกระตั้วนะครับผมจะเป็นลูกพ่อนกกระตั้วอายุประมาณ 4.5 กับ 50 วันครับจะมี2ชนิดก็คือตัวนี้จะเป็นไททันตัวไททันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอัมเบล่านะครับผมอันนี้ส่งเจ๊กเฟสไปแล้วนะครับผมค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ 38,000 บาทครับราคาหน้าร้านราคาเดียวกันเลยใช่ครับสำหรับลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวมีราคาลดพิเศษให้ครับผมค่ะราคานี้ก็คือรวมเจ๊กเฟสให้แล้วใช่ครับผมแต่ว่าถ้าพิเศษสำหรับลูกค้าทางช่องเดี๋ยวมีลดพิเศษให้อีกนิดหน่อยครับผมถ้ามารับเองครับผมอันนี้เขามีเข้ามาเรื่อยๆมั้ยคะพี่ช่วงนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่น้อยหน่อยเพราะว่าพวกนี้ยังส่งไข่ออกต่างประเทศได้อยู่ครับผมเขายังส่งไข่กันได้นะคะค่ะร้อยดูมองดิคะเนี่ยกำลังน่ารักเลยนะไซส์นี้คิดว่าจะป้อนนะเนี่ยอันนี้นี่คือเราป้อนกี่เวลาคะพี่ป้อน3มื้อครับ3ถึง4มื้อได้ถ้าเขาย่อยหมดประมาณสัก2ทุ่มถ้าเรามีเวลา 3-4 ทุ่มเราก็ป้อนอีกมื้อก็ได้ครับผมค่ะแต่ป้อนมื้อละประมาณ30ซีซีครับกำลังน่ารักเลยนะไซส์นี้กำลังน่ารักเลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วมาคอนะครับผมอันนี้ยังไม่ทราบเพศเหมือนกันเพิ่งส่งเช็คเพศไปอายุประมาณ50วันครับอายุประมาณ50วัน50วันใช่ครับราคาอยู่ที่ 40,000 บาทครับผมตัวใหญ่นะใช่ครับ50วันก็ขนนี่คุมหมดแล้วนะพี่ลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งก็ไม่ได้เดี๋ยวมีส่วนลดให้นิดหน่อยครับผมค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆมั้ยคะตอนนี้มีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะเป็นหน้าของมันเหรอครับพี่ช่วงนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยครับใช่มั้ยคะจะออกมาเรื่อยๆใช่ๆมาพอจะออกทั้งปีบ้านเราจะเพาะได้ทั้งปีพอได้ทั้งปีใช่ครับผมจะเยอะมากกว่าพวกกระตั้วอะไรพวกนี้มาคอยังขายไข่ได้ไหมพี่ยังไปได้อยู่ครับผมค่ะไข่ก็ขายได้เหมือนกันใช่ใช่ครับผมไข่ก็ยังขายได้นี่แข็งแรงกินเก่งครับค่ะโชว์เก่งเลยนะใช่ครับมาคอก็มีหลายตัวครับค่ะมีหลายไซส์เล็กกว่านี้ก็มีถ้าไซส์เล็กจะราคาถูกกว่านี้ครับพี่ใช่ครับราคาก็ลดลงมาตามไซส์ตามขนาดครับผมค่ะแต่ว่าถ้าโตยืนคอนได้แล้วยังไม่มีใช่ไหมวันนี้วันนี้ไม่มีครับยืนคอนไม่มีเลยครับถ้าไซส์ประมาณยืนคอนได้เล่นหน้าร้านได้นี่อยู่ประมาณ40,000-45,000ครับผมค่ะราคาหน้าร้านก็คือยืนคอนกินเองไม่ต้องป้อนราคาจะอยู่ประมาณนั้นครับผมค่ะราคาก็อยู่ที่ไซส์ด้วยใช่ครับผมราคาก็อยู่ตามไซส์ด้วยครับชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วแบล็คเฮดไทนะครับผมอายุก็ประมาณ2เดือนอันนี้อายุประมาณ2เดือน 60-65 วันแล้วค่ะอันนี้ก็ส่งเช็คเพศไปแล้วเหมือนกันครับผมอันนี้เริ่มแทะกินเองได้บ้างแล้วแต่ว่ายังป้อนเสริมอยู่เช้าเย็นวันละ2มื้อครับผมนี่ราคาหน้าร้านอยู่ที่ 12,000 บาทครับผมไส้นี้ก็เริ่มกินเองได้แล้วแล้วก็เริ่มบินได้แล้วอันนี้บินได้แล้วนะครับไม่ได้ตัดปีกถ้าผลออกมาเป็นเพศผู้เพศเมียราคาต่างไหมพี่ที่ร้านก็ส่วนใหญ่ก็ขายราคาเท่ากันครับผมแล้วแต่บางช่วงครับผม
แต่จริงๆแล้วตัวเมียจะมีมูลค่ามากกว่าก็คือราคาค่อนข้างสูงกว่านิดนึงครับผมยิ่งถ้าเป็นนกอายุนี่ตอนนี้ก็ถ้าตัวเมียอายุประมาณ 2-3 ปีนี่ก็อยู่ถึงประมาณ 20,000 บาทได้ทีเดียวครับผมชุดนี้ก็จะเป็นลูกก้อนนกแก้วอีเล็กตัสนะครับผมไซนี่อายุประมาณ45-50 วันครับผม 45-50 วันมีเพศผู้เพศเมียโอ้วันนี้มีทั้งเพศผู้เพศเมียเลยใช่ครับกำลังน่ารักเลยตัวนี้ตัวใหญ่น่ารักมากตัวผู้ตัวเมียก็จะหลบๆหน่อยเพราะว่าจะเป็นนกล้วงรังมาครับผมค่ะตัวนี้ราคาน่ารักอยู่ก็ตัวเมียตัวละ 10,000 บาทครับตัวผู้ 9,000 บาทสำหรับไซส์นี้นะครับผมค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถแจ้งได้สำหรับลูกค้าทางช่องก็เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมค่ะเพศผู้เขาจะอายุเยอะกว่ามั้ยพี่ชุดนี้อายุเยอะกว่าครับเพศผู้คนละครอบกันคนละครอบจริงๆก็มาหลายตัวเพราะว่านี่ครับขายไปหลายตัวที่แล้วครับค่ะตอนนี้อีเล็กตัสก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้าที่ร้านจะมีทุกเดือนครับจะมีทั้งเดือนครับจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็มีลูกฟาร์มก็มีนกของพรรคพวกที่เขาเพาะมาส่งค่อนข้างเยอะครับอีเล็กตัสอีเล็กตัสนี่เราสามารถส่งต่างจังหวัดได้ไหมพี่พวกนี้ส่งต่างจังหวัดได้ครับผมค่าส่งก็แล้วแต่ภาคครับผมค่ะอยู่ประมาณ300ถึง500บาทครับผมค่าจะส่งครับรายละเอียดการส่งค่าขนส่งยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับทางร้านก่อนใช่ครับลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางเพจทางร้านได้เลยครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นลูกป้อนนกแก้วนะครับผมจะมี3ชนิดอยู่ในนี้ด้วยกันนะครับจะมีคอกระเทลมีกรีนชีกแล้วก็มีซันคอนัวครับผมค่ะอายุก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ1เดือนถึงเดือนกว่าๆครับจะมีเริ่มตั้งแต่กรีนชีกตอนนี้ก็ราคาขยับขึ้นมาหน่อยก็หน้าร้านอยู่ที่ 800-900 บาทครับผมกรีนชีกก็จะเหลือน้อยมากวันนี้ครับแล้วเมื่อวานก็ขายไปหลายตัวมีสีอะไรบ้างคะในกรีนชีกกรีนชีกก็จะมีเยลโล่มีนอร์มอลครับแล้วก็มีไทเปิ้ลมีซินนามอนครับซินนามอนราคาเท่าไหร่คะพี่ซินนามอนก็อยู่800บาทครับผมค่ะแล้วนอร์มอลราคาเท่ากันครับผมส่วนไทเปิ้ลก็ขายอยู่900บาทครับตอนนี้ค่ะแต่ถ้าแดงๆขึ้นก็ราคาขยับขึ้นตามสีตามความแดงของแต่ละตัวครับผมแล้วคอกกระเทลล่ะคะคอกกระเทลนี้เริ่มตั้งแต่600 700 800บาทก็ราคาก็ตามสีตามไซส์เหมือนกันครับสีเหลืองเท่าไหร่คะพี่สีเหลืองตอนนี้ก็ขายอยู่700ถึง800ครับขึ้นอยู่กับไซส์แล้วก็ขนาดครับผมสีเหลืองนี่เด่นเลยมุกใช่สีเหลืองเมื่อวานเยอะมากเลยนี่เหลือแค่นี้มุกเท่าไหร่มุกก็ประมาณ700ครับ600 700ครับก็ตามไซส์เหมือนกันครับผมไม่สีขาวไหมคะหนูไม่เห็นเลยไม่มีมีคนเหมาไปเมื่อวานเยอะเลยครับถ้าสีขาวเท่าไหร่สีขาวก็อยู่ประมาณ900ครับผมค่ะแล้วน้องซันราคาเป็นไงบ้างคะน้องซันอยู่ที่ 2,300 ถึง 2,500 บาทครับตัวเล็กๆไซส์นี้ก็อยู่ที่ 2,300 บาทอยู่ที่ไซส์ถ้าไซส์เล็กก็จะราคาถูกลงใช่ครับผมส่วนใหญ่ไซส์ขนคุมนี่ก็อยู่ประมาณ 2,500 แต่วันนี้ก็เหลือไม่ค่อยสวยแล้วครับเพราะว่าเหลืองๆมีน้องๆมาคัดกันหมดแล้วมันจะมีเหลืองๆหัวแดงๆกว่านี้ก็มีปกติยังมีเข้ามาเยอะไหมคะก็หมดวันนี้มีเข้ามาเรื่อยๆครับที่ร้านก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆทุกอาทิตย์ครับก็จะมีลูกฟาร์มที่มาส่งอยู่ทุกอาทิตย์ก็มีครับค่ะก็ช่วงนี้ไข่ก็ค่อนข้างแพงไข่ตอนนี้ขึ้นมา 2,000 แล้วครับลูกละกระป๋องละใช่ๆไข่ไปแล้ว 2,000 ครับค่ะชุดนี้นะครับก็เป็นนกคอกคาเทลอายุประมาณ3เดือนอันนี้ป้อนเสริมวันละมื้อหรือ2มื้อได้อันนี้โตจากลูกป้อนก็บางตัวก็กินเองเก่งแล้วแล้วก็พวกนี้ก็บินได้หมดแล้วครับผมจะเสียสีขาวสีเมฆสีเหลืองราคาก็เริ่มตั้งแต่900ถึง 1,200 บาทถ้าสีขาวก็ราคา 1,200 บาทถ้าไซส์นี้นะครับผมราคาก็ขึ้นอยู่กับไซส์แล้วก็ขนาดด้วยครับอันนี้เหลือน้อยครับวันนี้วันลูกค้าค่อนข้างเยอะชุดนี้ก็จะเป็นนกคอกคาเทลพร้อมทำนะครับผมอายุประมาณ8เดือนขึ้นนะครับ8 9เดือน10เดือนบางตัวก็เชื่องจับเล่นได้อยู่แต่ชุดนี้ก็จะมีสีเหลืองๆหลายตัวนี้เพิ่งเข้ามาสีเหลืองเยอะวันนี้ค่ะใช่ครับผมสีเหลืองเท่าไหร่นะพี่สีเหลืองตอนนี้ราคาอยู่หน้าร้านอยู่ประมาณ 1,000 บาทครับผมเพราะสีเหลืองค่อนข้างหายากที่สุดช่วงนี้ครับผมก็มีออเดอร์ส่งออกกันโดยเฉพาะสีเหลืองสีขาวนะคะสีขาวก็ราคาหน้าร้านก็อยู่ประมาณ 1,200 บาทครับผมค่ะแต่ว่าวันนี้สีขาวไซส์นี้ก็ไม่มีนะคะเกลี้ยงเหมือนกันมีลูกค้ามาเหมาหมดเลยครับแต่ถ้ามีก็คือ 1,200 ใช่ๆอยู่ประมาณเนี้ยครับถ้าลูกค้ารับหลายตัวก็สามารถลดราคาได้อีกนิดหน่อยครับผมค่ะนี่จะเป็นนกโตสวยหลายตัวเชื่องมั้ยเนี่ยนิ่งกันอยู่เหมือนกันนะคะใช่ๆนกนิ่งหน่อยนกสวยอันนี้ก็สวยมากเปิดกองถ่ายกันเลยนะใช่ครับผมค่ะเปิดกองถ่ายกันเลยครับไป
บินสวนไปก็หลายตัวแล้วชุดนี้ก็จะเป็นนกคอกเทลพร้อมทำเหมือนกันนะครับอายุ 8-9 เดือนขึ้นไปนะครับผมก็จะมีnormal มีมุกมีไวเฟสสวยๆเชื่องๆนิ่งๆก็บางตัวก็ตัวจากลูกป้อนครับสามารถพอจะจับเล่นได้นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นนกพร้อมทำพันธุ์เนี่ยค่อนข้างสวยอ้วนครับเลย normal เท่าไหร่ครับพี่ normal ก็อยู่ประมาณ800ครับค่ะชุดนี้ก็ราคา800ถึง 1,000 บาทถ้าเป็นพวกไวเฟสก็ตัวละ 1,000 บาทครับราคาจะขายเท่ากับพวกเหลืองค่ะตัวใหญ่ก็สวยตัวใหญ่ครับสวยหลายตัวแล้วก็นิ่งๆด้วยไม่ค่อยตื่นค่ะไซส์นี้บินได้แล้วนะพี่บินได้ครับแต่บางตัวจะหางเขาหักค่ะเพราะว่าเขาจะมาไถกับกรงชุดนี้ก็จะเป็นคอกคาเทลเป็น normal นะครับผมเป็นนกพร้อมทำเหมือนกันอายุประมาณ 8-9 เดือนขึ้นเหมือนกันครับผมชุดนี้ราคาอยู่ที่800บาทครับ800นะคะใช่ครับผมตัวใหญ่ๆอ้วนๆเหมือนกันนะเนี่ยตัวใหญ่อ้วนๆจริงๆก็ค่อนข้างแข็งแรงกว่าสีอื่นนะพวก normal แต่ว่าคนเด็กคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบกันเพราะว่าสีจะออกดำๆซะเยอะครับบางตัวหนูเห็นหางเขาเป็นอะไรอ่ะพี่หางเขาหักครับเพราะบางทีมาไถก็ชอบมาปีนกรงอย่างเงี้ยครับปีนมากๆแล้วบางตัวก็จะแงบกรงด้านข้างก็จะแงบหางเขาอย่างเงี้ยอ๋อโดนแงบหางใช่ครับเพราะว่าถ้ากรงอยู่ติดกันก็จะมีกรงข้างมาคอยดึงขนดึงหางอยู่ครับค่ะบางตัวจะหางว้าวแหว่งว้าวแหว่งหางว้าวแหว่งว้าวแหว่งชุดนี้ก็จะเป็นนกคิริบูนนะเป็นนกพร้อมทำอายุประมาณ1ปี1ปีถึง2ปีครับก็บางตัวก็ให้ลูกมาแล้วแต่วันนี้ยังไม่ได้แยกเพราะว่าคละกันมามีเยอะเลยอ่ะชุดนี้ก็จะมีกอสเตอร์มีเลสแฟกเตอร์แล้วก็มีวอเตอร์ตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยครับมีทั้งเพศผู้เพศเมียคละกันนะครับผมลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกได้ราคาก็อยู่ที่3,000 ถึง 4,500 บาทครับผมกอสเตอร์หัวหมวกเท่าไหร่อ่ะพี่กอสเตอร์หัวหมวกนี้เปิดหน้าร้านอยู่ 4,500 บาทครับค่ะลูกค้าประจำก็หรือว่าลูกค้าทางช่องก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมค่ะส่วนตัวอื่นๆก็ 3,500 ใช่ครับ 3,500 ครับผมแต่ถ้าเป็นวอเตอร์ก็ 3,000 ครับค่ะพวกเหลืองๆเหลืองๆธรรมดา 3,000 ใช่ครับแต่ถ้าเป็นกอสเตอร์นี่เปิดอยู่หน้าร้าน 4,500 บาทอันนี้ตัวอ้วนมากเลยอ่ะตัวอ้วนน่าจะเป็นตัวผู้ตัวนี้ครับตัวใหญ่อันนี้เท่าไหร่ตัวก็จะผูกตัวนั้น 4,500 บาทครับอันนั้นมาร์คก็จะค่อนข้างสวยมากแต่เขาไม่ได้หัวหมวกใช่ไหมหัวหมวกครับหัวหมวกนะคะเขาอยู่ในใช่ครับหมวกเข้าไปเลยครับตัวเขาใหญ่ใช่ใช่มีเป็นรูปหมวกเลยตัวนั้นมาร์คเขาจะสวยมาร์คเขาสวยนะค่ะโอ้มีให้เลือกกันเยอะเลยเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับคนแนวที่ชอบนกร้องเสียงไพเราะก็สามารถติดตามเข้ามาได้ครับอันนี้ก็ราคาเท่าไหร่พี่นะเลสแฟคเตอร์ก็ 3,500 ครับตัวแดงๆแล้วก็จะมีวอเตอร์สีเหลืองก็ตัวละ 3,000 ครับผมใช่ครับโอ้ยกำลังน่ารักเลยอ่ะเยอะเลยน่ารักมากชุดนี้โอ้ดูสิมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเท่าไหร่จะได้ตัวนะครับ20ตัวนำไว้น่าจะถึงน่าจะประมาณนั้นครับน่าจะประมาณนั้นมีให้เลือกเยอะเลยอ่ะใครสนใจก็ลองทักมาดูได้นะคะเนี่ยเพราะว่าเพิ่งเห็นนะครับใส่กรงรวมอยู่เลยตอนนี้ค่ะเขาก็เลยแบบว่ากระจายกันเต็มไปหมดเลยครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกฟินเจ็ดสีนะครับผมมีรอบนี้ก็จะมีทั้งสีเหลืองสีเขียวนะครับผมสีเหลืองก็ราคาอยู่ที่ตัวละ400บาทส่วนสีเขียวก็ตัวละ350บาทครับค่ะสีเหลืองก็ยังมีให้เลือกหลายตัวนะคะใช่ใช่ครับผมค่ะส่วนฟินเจ็ดสีพวกนี้ถ้าลูกค้าต่างจังหวัดสนใจนะครับผมก็ขอปริมาณหน่อยขอจำนวนหน่อยเพราะว่าหน้าร้านขายไม่ได้ราคาแพงเวลาลูกค้าสั่งก็ต้องขอจำนวนเลยสัก10ตัวอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าทางร้านเองก็ต้องไปส่งใช่ใช่ใช่ต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องส่งสองต่อครับผมค่ะจากจักรมีนไปจักรใหญ่ใช่ใช่ครับค่ะก็เหมือนสองต่อครับผมค่ะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งยังไงก็ลองถามทางเพจได้ครับผมค่ะโทรมาถามกันก่อนได้นะคะอันนี้หน้าแดงนะคะสดมากเลยชุดนี้ก็จะเป็นหงส์หยกฮอลแลนด์นะครับผมเป็นนกโตพร้อมผสมอายุประมาณ4เดือน5เดือนไม่ใช่พร้อมผสมก็คือเป็นนกที่ไข่แล้วแล้วก็เป็นลูกผสมอังกฤษด้วยตัวก็จะค่อนข้างใหญ่หน่อยอันนี้ราคาอยู่ที่120บาทครับอันนี้มีผสมอังกฤษด้วยใช่ๆครับบางตัวจะค่อนข้างใหญ่จะสังเกตดูค่ะจะค่อนข้างใหญ่มากตัวจริงไซส์นี้ก็คือ120นี่จะเหลือน้อยค่ะ
ุดนี้ก็จะเป็นนกหงส์หยกฮอลแลนด์เป็นลูกนกนะครับเป็นนกโรงรังประมาณ 2-3 เดือนอันนี้ขายหน้าร้านอยู่ราคาตัวละ100บาทครับผมค่ะมีรถพิเศษสำหรับช่วงนี้ค่ะถ้าไซส์นี้ก็คือ100ใช่ครับผมราคาตัวละ100บาทครับมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะใช่ใช่มีให้เลือกหลายกลุ่มครับค่ะหงส์หยกเขาก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะที่ร้านมีเข้ามาทุกอาทิตย์ครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นหงส์หยกอังกฤษเกรดเลี้ยงเล่นนะครับผมไม่ถึงกับประกวดตัวนี้ก็จะเป็นอีกเกรดนึงเป็นเกรดเลี้ยงเล่นตัวใหญ่ๆเหมือนกันค่ะก็จะมีหลากสีอันนี้ราคาพิเศษแต่ตัวละ400บาทครับตัวละ400ใช่ใช่ใช่สังเกตดูที่พอยที่ใต้คอที่แผงคอเขาจะมีพอยใหญ่ๆอยู่ค่ะหัวโตๆก็มีหลายตัวครับลูกค้าสามารถก็เรามาลองคัดได้ตัวใหญ่ๆเลยค่ะตัวใหญ่ราคาเท่ากันครับ400บาทครับค่ะอันนี้ก็มานั่งคัดมานั่งเลือกกันได้เลยนะคะชอบตัวไหนสีไหนนะคะทีนี้ก็จะเป็นนกเลิฟเบิร์ดวันนี้จะเหลือค่อนข้างน้อยมากจะมีโอพาไลจะมีกรีนโอพาลายบลูโอพาลายแล้วก็จะมีพวกดับเบิ้ลเยลโล่จริงๆมันจะมีเยอะครับอันนี้อยู่ราคาตัวละ500บาทครับปกติขายอยู่600ตอนนี้เหลือน้อยจะลดเหลือตัวละ500บาทสวยๆเลยชอบสีเขาสดมากเลยนะพี่ใช่ๆๆอาทิตย์ที่แล้วค่อนข้างเยอะครับค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วลิงเน็กนะครับผมเป็นเรดวิงเป็นควีนเรดวิงอายุประมาณ2ปีเนี่ยไปทําพันธุ์ได้เลยเป็นเพศเมียสีก็จะค่อนข้างสวยนะจะออกเหลืองๆเขียวๆอ่อนๆครับผมหัวจะอีกเป็นอีกสีเหลืองอันนี้ก็พร้อมทำพันธุ์ได้เลยใช่ครับปลายปีนี้ก็สามารถทำผลิตลูกได้เลยราคาเท่าไหร่นะคะพี่ราคาอยู่ที่ 6,000 บาทครับผม 6,000 นะคะใช่ครับผมชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วสุเพิร์ฟนะครับผมเป็นนกแก้วหายากชนิดหนึ่งบ้านเรามีไม่กี่คู่คู่นี้ขายไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีอีก 3-4 คู่เป็นนกอายุประมาณ2ปีใช่ครับตัวผู้ทุกตัวนี้เชื่องจับเล่นได้หมดแล้วก็พูดได้ด้วยครับตัวนี้คือตัวเมียจะเป็นนกนอกทั้งหมดใช่ตัวสวยนี่ก็จะเป็นตัวผู้ครับถัดมาส่วนตัวที่ไม่มีสีสันที่หน้าก็คือตัวเมียครับผมอายุประมาณ2ปีแต่คู่นี้ขายแล้วแต่ลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้ก็มีประมาณ 3-4 คู่ครับอายุเท่ากันเหรอคะอายุเท่ากันครับใช่ครับเครื่องตัวคู่เครื่องทุกตัวจับเล่นได้ทุกตัวครับราคาอยู่ที่คู่ละ 45,000 บาทครับผมตัวคู่เครื่องทุกตัวแล้วตัวเมียไม่เครื่องครับตัวเมียเป็นนกนําเข้าเป็นนกนอกครับตัวคู่นี้ตัวจับลูกก้อนเหมือนเลยครับผมราคาบ้านเราตัวเมียจะหายากราคาคู่ละ 45,000 บาทครับลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสั่งจองได้ครับผมบ้านเราไม่ค่อยมีใช่ไหมใช่ครับไม่ค่อยมีครับค่ะตัวเมียค่อนข้างหายากจึงต้องสั่งนำเข้าตัวเมียเข้ามาค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วแบล็คเฮดไทยนะครับผมอายุประมาณ6ปีเป็นพ่อนกราคาอยู่ที่หน้าร้านอยู่ที่ 15,000 บาทค่ะสำหรับลูกค้าทางช่องสามารถแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวมีราคาลดพิเศษให้ครับผมค่ะหาคู่นะคะเนี่ยใช่ใช่ครับเป็นเพศผู้อายุ6ปีครับเป็นนกพ่อนกครับเป็นพ่อพันธุ์ครับผมชุดนี้ก็จะเป็นนกกระจอกชวานะครับผมอันนี้จะมีสามสีจะมี normal silver แล้วก็มีขาวสีขาวนะครับผมราคา normal ก็อยู่ที่1ตัวละ150บาทส่วนสีขาวแล้วก็ silver นี้ราคาอยู่ที่ตัวละ200บาทครับผมโอนตีนหายากตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ250บาทครับค่ะค่อนข้างหายากนิดนึงสีโอนตินก็คือจะราคาสูงกว่าใช่ไหมใช่ใช่โอนตินราคาค่อนข้างสูงวันนี้ไม่เจอเลยอ่ะอันนี้ก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะเนี่ยวันนี้เหมือนโทนขาวจะเยอะนะคะกับซิลเวอร์เยอะกับซิลเวอร์ค่ะชุดนั้นก็จะเป็นซีบราไจแอนนะครับผมตัวค่อนข้างใหญ่อันนั้นตัวผู้จะค่อนข้างเยอะไม่ใช่ค่อนข้างเยอะแหละมีตัวเมียแค่ตัวเดียวเองตัวเมียค่อนข้างหายากค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ300บาทครับผมไจแอนเขาก็ตัวใหญ่นะใช่ครับตัวใหญ่ค่ะค่อนข้างสวยซีบราธรรมดามีไหมพี่วันนี้ซีบราธรรมดาหมดเกลี้ยงเลยครับผมมีลูกค้าเหมาไปหมดเลยครับอ๋อแล้วถ้ามีตอนนี้ราคาเท่าไหร่อะคะพี่ก็เท่าเดิมราคาอยู่ที่120บาทครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกฟอพัดอายุประมาณ5เดือนนะเป็นนกที่พร้อมผสมค่ะจริงๆก็มีค่อนข้างเยอะมีหลายกรงฟอพัดต้องกระจายแยกเพราะว่าเขาค่อนข้างดุครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่300บาท200 300 400แล้วแต่สีครับตามสีด้วยครับผมจะมีหลากสีครับผม
ส่วนพาร์ทเทลก็อยู่ประมาณ500 4-500มีพาร์ทเทลแล้วก็มีเมิร์ฟพวกนี้ราคาก็อยู่ที่สีนะคะใช่ครับผมราคาก็ตามสีเลยครับผมมีน้องตัวป่วนอยู่ตัวนึงค่ะเนี่ยเนี่ยเขาจะตามมาจิกอย่างเดียวเลยกับตรงข้างตรงกล้องจริงๆเขาก็เชื่องแล้วก็ค่อนข้างดุตัวพัดก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆตัวติดกับลูกป่วนก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับผมอันนั้นสีอันนั้นจะเป็นพาสเทลจะปะจะออกภายๆหน่อยครับผมพาสเทลกรีนราคาเท่าไหร่พี่ท่านส่วนไหนครับค่ะพาสเทลกรีนพาสเทลกรีนนี้อยู่ที่500บาทครับผมค่ะนั่นก็จะเป็นนกเขานกเขาใหญ่แฟนซีนะครับผมเป็นนกด่างเกล็ดแก้วพวกนี้จะเป็นเกล็ดแก้วค่อนข้างสวยมากนี่ราคาอยู่ที่500บาทมีทั้งเพศผู้เพศเมียคละกันอยู่ครับผมอันนี้มีค่อนข้างสวยชุดนี้ครับเป็นนกโตพร้อมผสมอายุประมาณ 6-7 เดือนมีเข้ามาเยอะไหมคะพี่ฟันมีเข้ามาเรื่อยๆครับที่ร้านก็จะมีเข้ามาเรื่อยจะเป็นนกพวกนี้ครับค่ะชุดนี้สวยนะคะใช่ชุดนี้ค่อนข้างสวยค่ะสีสวยด้วยชุดนี้ก็จะเป็นนกเขาใหญ่แฟนซีเขาด่างเหมือนกันครับมีเกล็ดแก้วแล้วก็มีสีขาวอยู่ตัวนึงพวกนี้ก็ราคาอยู่ที่ตัวละ500บาทเหมือนกันครับผมค่อนข้างหลากสีค่ะไม่ค่อยตื่นครับพวกนี้จะเป็นนกเพาะค่อนข้างนิ่งค่ะจะไม่ตื่นครับผมชุดนี้ก็จะเป็นนกเขานกเขาเทศนกเขาแขกนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเขาเทศเขาคูเวตค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ100บาทนี่จะมีหลายกรงแล้วก็จะมีรวมๆแล้วเป็น100ตัวครับฝั่งนี้ก็จะมีใช่ครับมีเยอะครับเป็น100ครับค่ะวันนี้ก็ราคาไม่แพงตัวละ100บาทชุดนี้ก็จะเป็นนกเขาทวา3สีนะครับผมจะเป็นนกเสียงแล้วก็เป็นนกแฟนซีด้วยราคาอยู่ที่ตัวละ500บาทครับผมวันนี้เหลือน้อยเหลือน้อยเหลือค่อนข้างน้อยครับเหลือไม่เยอะเหลืออยู่แค่นี้ครับแต่มาทุกอาทิตย์มั้ยคะไม่ค่อยครับนานๆมาทีนานๆมาทีใช่ๆนานๆจะมาทีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย